สวัสดีครับกลับเข้ามาบทเรียน Laravel Framework อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราสร้างหน้าสำหรับผู้ขายแล้วก็สำหรับผู้ซื้อนะครับต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะโอ้เกิดการเออร์เลอร์นะครับเมื่อกี้ผมกำลังอัดกำลังเรคคอร์ดตัวนี้นะครับพอดีมันก็หายไปนะครับเรามาเปิดอีกทีเอาเออร์เลอร์เอาครับไม่เป็นไรครับต่อเลยนะครับหลังจากที่เราจะไปถึงหน้าล็อกอินนะครับขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ตอนนี้เราสร้างหน้านี้เสร็จแล้วครับเราจะมาหน้าสมัครสมาชิกนะครับหลังจากทำหน้าซื้อขายครับตอนนี้ผมจะพาทำแบบทำหน้าล็อกอินโดยใช้คำสั่งของ Laravel นะครับมันจะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับตอนผมศึกษาแรกๆโอ้โหคำสั่งแบบง่ายดายมากเลยนะครับตัวนี้มันจะดีที่เราถ้าเราไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรถ้าหน้าล็อกอินทั่วไปนะครับตัวนี้ง่ายง่ายมากสำหรับการใช้งานเรานะครับเอามาพิมพ์ตรงนี้นะครับPHP artisan นะครับ make art นะครับแล้วก็ enter นะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวเราก็มา PHP artisan แล้วลิสต์นะครับไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอย่อลงก่อนเพราะว่ามันมองไม่เห็นเอาพอดีตัวนี้น่าจะได้นี่ครับเราได้อ้อเมื่อกี้ลืมผมน่าจะลืมใช้คำสั่งจริงๆถ้าเรา PHP เราลิสต์ตอนแรกเราจะมีเฉพาะส่วนนี้สองส่วนนะครับสามส่วนนะครับพอเรา PHP make and ตัว Laravel จะสร้างมาให้เราเลยนะครับระบบทั้งระบบล็อกอินเลยนะครับเราลองเข้าไป URL ล็อกอินนะครับทึบล็อกอินทึบมาเลยมาแล้วครับตัวหน้าล็อกอินสำหรับ Laravel โดยเฉพาะนะครับล็อกอินเดี๋ยวลองล็อกอินเข้าอีกทีนะครับเราลองเมลก่อนนะครับเซอร์เก่งไม่ใช่เมลนี่เมลเว็บไซต์ผมนะครับแล้วก็1 2 3 4 5ลองกดอันนี้ดูอ๋อเรายังไม่ได้ต่อตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อตัวdatabase เรานะครับไปที่ database เราก่อนนะครับแล้วก็ไป new ก่อนนะครับตัวนี้ cell by ผมจะ teach ก่อนนะครับแล้วก็ cell by เราก็จะได้ cell by มานะครับแล้วเราก็เพื่อความชัวร์นะครับ copy นะครับไปต่อกับตัว database ก่อนนะครับปึ๊บ localhost 2ปุ๊บ database ก็คือตัวนี้นะครับ username ผมเป็น root นะครับแล้วก็ไม่มี password นะครับเสร็จแล้วตอนแรกผมต้องสร้างตัวต้องสร้างเทเบิลก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวดัตต้าเบสนะครับว่าLaravelสร้างดัตต้าเบสมาให้เราแล้วนะครับแต่เราจะใช้คำสั่งผม
จำไม่ได้ว่า PHP อะไรนะเดี๋ยวนะครับดูคำสั่งเทอร์มินอลตรงนี้นะ เราใช้คำสั่งอะไรนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับคำสั่งตัว PHP แล้วผมก็ลืมคำสั่งเหมือนกันนะครับคอมมานด์create log ถ้าคำสั่งก็ my create นะครับเดี๋ยวตัวนี้พาเพื่อนค้นหาด้วยกันเลยดีกว่าจะได้ไปถูกด้วยกันนะครับเราไปเว็บไซต์ตัว Laravel ก่อนนะครับแล้วก็ไป my create แล้วก็เราก็เลื่อนลงมาครับตัวนี้ก็คือสร้างเทเบิลตัว migration นะครับเมื่อกี้นะครับก็คือตัว database ที่พาเพื่อนทำพื้นฐานตัวที่แล้วนะครับก่อน workshop นะครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็คือการสร้างไฟล์นะครับแล้วคำสั่งที่เราจะ migrate นะครับตัวนี้ครับ running migration to run all นะครับ run execute ก็คือ php artisan migrateตัวนี้ก็คือ run in production นะครับก็ใส่ fork เข้าไปนะครับส่วนมากผมก็ใส่ fork นะครับเพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับเราจะพิมพ์เอานะครับเราจะไม่ก๊อปนะครับที่แซนนะครับ my create ปึ๊บผมติด permission ตรงไหนอีกนี่นัด open file survive ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับ permission ในส่วนนี้มาก this box dog called tube storage แต่ผมมาติดตรง log แล้วก็ level log นะครับ storageเราแก้ไปด้วยกันเลยครับไม่มั่นใจว่าเพื่อนติดเพื่อนๆติดหรือเปล่านะครับรบกวนช่วยบอกผมด้วยนะครับแต่ทำไมผมติดจังตัวนี้จะเป็นคล้ายๆ administrator นะครับแล้วก็ set ให้ permission อ่านเป็น777นะครับก็คือให้อ่านเขียนใช่ครับอ่านเขียนแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับ home r777 แล้วก็ตามด้วยชื่อฟาร์มสามารถอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวใช้คำสั่งอ่านไฟล์อีกนะครับ php artisan migrate ลืมครับเราต้องออกไปก่อนนะโอเคทำไมครับมันสร้างให้แล้วนะครับแต่เราจะ ขอโทษนะครับเราจะลบก่อนนะครับปึ๊บติดตรง default นะครับท
ที่เราต้องเซต default ก่อนนะครับก็คือตรงแอปตัวนี้ครับ provider แล้วก็แอปตัวนี้เซตให้ default ตรงสตรีมนะเราต้องมาเอาตัวนี้นะครับตัวโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราทำครับต้องไปตัว city app ขอเปิดโปรเจกต์ที่แล้วนะครับprovider app นี่ครับแล้วก็ก๊อปมาเลยนะครับนะครับแล้วก็ปุ๊บใส่นะครับ copy save เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องกลับออกมานะครับแล้วก็มาโฟลเดอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมต้องลบอีกก่อนแล้วก็ drop นะครับไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เอาใหม่นะครับเพื่อความเป็นมืออาชีพเราจะ PHP Artisan Migrate นะครับจึ๊บอ๋อเราไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้ยูดเมื่อกี้เซฟมาก็ใส่ได้เลยนะครับเอาใหม่นะครับจึ๊บตอนนี้เราเร่งรีบเราก็คลิกลูกศรนะครับตรงคีย์บอร์ดมาเราไม่ใช้ไม่ได้นะครับผมต้องออกไปเอาตัวนั้นอีกก่อนนะครับ cd app นะครับ sublime ขอโทษด้วยครับผมนี่ copy แล้วก็วางนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับสกีมาตั้งค่าตัวนี้นะเราต้องออกจากโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับ show by cd block คำสั่งใหม่นะครับ php artisan my นะครับ run อีกครับปุ๊บได้แล้วครับมันก็จะบอกว่าเราสร้าง run ของไฟล์อะไรบ้างนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วครับสองไฟล์ที่เราสร้างขึ้นตัวนี้ปิดไปครับกันความสับสนนะครับปิดก่อนครับนี่ครับ database migration ก็คือสร้างไว้สองไฟล์นะครับก็คือตัวนี้นะครับ user แล้วก็ password reset นะครับได้แล้วครับไม่ error เรา refresh ก่อนนะครับตัวนี้ table migration ก็คือไว้บันทึกว่าเราใช้คำสั่ง php artisan migrate นะครับมันก็จะมาบันทึกตรงนี้ก่อนว่าเราสร้างไฟล์ตัวไหนไว้บ้างตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับถ้าเราลบตัวนี้ปุ๊บถ้าเราใช้คำสั่งตัวนี้อีกปุ๊บมันก็จะมาซ้ำมันก็จะมาเซฟตัวนี้มันก็จะไม่รู้ว่าสร้างตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยครับตัวนี้ตัวลาเวลจะจัดการของมันเองนะครับตัวที่เราจะยุ่งคือตัวนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ยุ่งนะครับตอนนี้ครับก็คือเสร็จแล้วนะครับรีเฟรชสักครั้งนะครับแล้วผมจะลองสมัครเมลดูนะครับ master ปุ๊บ password 123 1 2 3 4 5 6นะครับแล้วแต่เพื่อนนะครับเราลองเฮ้ย
ล็อกอินไม่ได้ต้องไปรีจิสเตอร์ก่อนนะครับผมก็ลืมนะครับเซอร์เกมนะครับเซอร์เกมอีเมลเว็บมาสเตอร์ at gmail.com พาสเวิร์ดรีจิสเตอร์นะครับได้แล้วครับเราลองมาดูดาต้าเบสเรานะครับยูเซอร์ได้แล้วครับตัวนี้ลาราเวลก็อันนี้ให้เราเลยนะครับเข้ารหัสได้เรียบร้อยแล้วเราได้ล็อกอินเรียบร้อยนะครับเรามีโปรไฟล์เย้ได้แล้วครับคำสั่งตัวนี้ลาราเวลครับมันเจ๋งตรงนี้ครับก็คือใช้คำสั่งตัวนี้ได้ในพริบตาครับเรายังไม่ได้ลิงก์ไปเลยนะครับล็อกอินลองล็อกอินดูนะครับเว็บมาสเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับได้แล้วครับต่อมาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลิงก์กับตัวนี้กันนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเรายังไม่ได้ลิงก์เดี๋ยวเรามาลิงก์กันนะครับลิงก์เราจะใช้คำสั่งตัวตัวนี้นะครับถ้าเราจะเป็น PHP ก็คือปีกา2ตัวนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับก็เหมือนตัวแบบนี้นะครับปึ๊บปีกา2ตัวนี้จะคล้ายๆครับคำสั่ง PHP แบบนี้ครับ PHP มันเปิด PHP แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ครับยังไม่ echo นะยังไม่ echo ตัว2อันมันจะมีแล้วก็ใช้เมธอดของลาราเวลนะครับก็คือเราตัวนี้ที่ว่าตัวพื้นฐานยังไม่เวิร์กช็อปนะครับที่ว่าเป็นชื่อเล่นนะครับเราก็มาดูชื่อเล่นว่าล็อกอินคืออะไรครับล็อกอินก็ล็อกอินเลยนะครับปึ๊บเราก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับล็อกอินตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลโค้ดนะครับทำให้เป็นสตริงแล้วก็เซฟดอมหน้านี้ก่อนครับปึ๊บทั้งสองเลยนี่ปึ๊บรีเฟรชตรงนี้ครับดูข้างล่างครับจะเป็นล็อกอินแล้วครับกดไปหน้าล็อกอินแล้วครับโอเคครับไปหน้าล็อกอินสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ